ในวันนี้รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกเดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราชณโถงชั้น1อาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์เพื่อเข้าร่วมในนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องโรคฮิตสุดฮอตโรคแพ้อาหารซึ่งภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพ้อาหารชนิดต่างๆการออกร้านอาหารและขนมสำหรับผู้ป่วยโรคแพ้อาหารและการสาธิตวิธีทำขนมสำหรับผู้แพ้อาหารแล้วทำไมโรคนี้จึงมีความน่าสนใจและโรคนี้กลายมาเป็นโรคยอดฮิตกันได้อย่างไรเรามาฟังกันครับโครงการนี้คือโครงการโรคฮิตสุดฮอตโรคแพ้อาหารเป็นดำริของหน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยเหตุผลที่ว่าโรคภูมิแพ้อาหารเป็นโรคซึ่งพบมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกและเนื่องจากว่าในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยการส่งข่าวสารก็เท่าที่เห็นก็ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักด้วยเหตุผลนั้นหน่วยโรคภูมิแพ้จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาชนที่จะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแพ้อาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการรักษาพยาบาลครับการแพ้สารอาหารนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะมีส่วนป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายได้อย่างไรและกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์มากไม่เพียงเฉพาะนักวิชาการคือคณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์จะมาให้ความรู้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เท่านั้นแต่ในวันนี้ประโยชน์จะเกิดขึ้นหากท่านผู้ปกครองหรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวบ่งว่ากำลังจะเกิดอันตรายจากโรคแพ้อาหารโดยที่คนที่ไม่ทราบก็อาจจะไม่รู้จนกระทั่งเกิดอาการรุนแรงแล้วแก้ไม่ดึงไม่กลับมาเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสื่อสารสองด้านนอกจากวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งในส่วนของการบรรยายกับส่วนที่เป็นนิทรรศการอยู่รอบๆพื้นที่แห่งนี้กิจกรรมนี้จะเกิดประโยชน์หากเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่ท่านประสบพบลองมาเล่าสู่กันฟังคณาจารย์จากศิริราชซึ่งมีประสบการณ์ก็จะชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขให้ขณะเดียวกันแนวทางเหล่านั้นก็จะถูกถ่ายทอดต่อให้กับผู้อื่นที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งยังไม่เคยเจอประสบการณ์เหล่านั้นได้รับทราบก่อนล่วงหน้าจะได้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นโรคแพ้อาหารเนี่ยนะมันเป็นหนึ่งในโรคภูมิแพ้นะครับแล้วโรคภูมิแพ้อื่นๆได้แก่โรคอะไรบ้างโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้ค่อยๆรู้จักมันไปนะครับโรคจมูกอักเสบจากการแพ้ซึ่งปัจจุบันมักจะเรียกว่าโรคแพ้อากาศนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยกลายเป็นโรคหวัดเรื้อรังไซนัสอักเสบได้นะครับแล้วก็โรคหอบหืดนะฮะและอีกอันหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยรู้จักนักคือโรคภูมิแพ้ทั่วตัวนะครับคือแพ้ทุกอย่างเลยทั่วตัวนะซึ่งอันนี้เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคแพ้อาหารเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาแพ้อาหารเนี่ยมักจะเกิดมากกว่าหนึ่งระบบนะครับอันการแพ้แบบนี้เราเรียกว่าanaphylaxisนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้บัญญัติศัพท์กันขึ้นมาดังนั้นเราก็เลยเรียกมันว่า anaphylaxis นะครับโรคภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดได้อย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะมาไขปัญหานี้ให้เราฟังนะครับคือในร่างกายเราเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันอยู่ในเลือดเนี่ยหลายชนิดเลยนะโดยที่ภูมิคุ้มกันแต่ละชนิดก็ทำงานต่างกันออกไปแต่มีภูมิคุ้มกันอันหนึ่งนะครับซึ่งร่างกายเราสร้างเอาไว้สำหรับต่อสู้พยาธินะครับซึ่งภูมิคุ้มกันอันนี้เราเรียกว่า IgE นะครับ IgE เนี่ย
ปกติเนี่ยมันจะมองพยาธิครับเนี่ย IgE ในรูปเนี่ยพวกเราเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรูปตัว Y เห็นไหมครับนะตัว Y แล้วตัว Y เนี่ยมันยังจับอยู่บนเซลล์เม็ดเลือดขาวพิเศษซึ่งเราเรียกว่า mast cells นะครับแล้วใน mast cells เนี่ยมันสร้างมาเพื่ออะไรเพราะว่าใน mast cells เนี่ยมันจะสร้างมาเพื่อที่จะสร้างสารเคมีออกมาทำลายพยาธิทำให้เกิดการอักเสบนะครับซึ่งพอพยาธิเนี่ยเข้ามาจับกับภูมิตัวเนี้ย IgE เนี่ยมันก็เลยทำให้สารเคมีพวกเนี้ยใน mast cells เนี่ยหลั่งออกมานะครับหลั่งออกมาทำให้เกิดผิวหนังบวมแดงร้อนนะครับมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายเพราะอะไรเพราะว่าสารเคมีที่ถูกหลั่งออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นสารเคมีที่ทำให้เส้นเลือดขยายตัวเม็ดเลือดขาววิ่งออกมาแล้วก็เป็นสารที่มีท็อกซิกกับพยาธิเป็นอย่างมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับภูมิแพ้มันเกี่ยวกับที่ว่าไอ้ตัวเนี้ย IgE เนี่ยในคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างต่อพยาธิแต่เขาสร้างต่อสารแพ้เพราะฉะนั้นพอสารแพ้เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเหมือนกับพยาธิเนี่ยแหละครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเนี่ยสารแพ้เข้ามาจับกับเซลล์พิเศษอันนี้หลั่งสารเคมีสารเคมีพวกนี้จะทำให้จมูกเนี่ยบวมกระตุ้นเส้นประสาททำให้จามนะครับในกรณีนี้ก็คือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นั่นเองแต่ถ้าเป็นโรคแพ้อาหารล่ะนะครับโรคแพ้อาหารเนี่ยมันจะเกิดจากอาหารซึ่งคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขารับประทานแล้วเขามีปฏิกิริยาแล้วนะครับจำนวนคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณสัก 1-4% ของ population นะครับนะแล้วก็อาหารที่เข้าแพ้กันบ่อยๆเนี่ยทางแพทย์เราเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น6อย่างนะครับแต่ถ้าเราไปดูตามเว็บไซต์เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น8อย่างดังนั้นก็เลยเอา8ชนิดเนี่ยมาให้ดูนะครับที่สำคัญคือแพ้นมแพ้ไข่แล้วก็แพ้ถั่วเหลืองแพ้แป้งสาลีแพ้อาหารทะเลซึ่งอาหารทะเลนี่ยังแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับคือปลาและปลาที่มีเปลือกปลาที่มีเปลือกนี่คืออะไรคือกุ้งหอยปูนั่นเองนะครับนะแล้วก็ถั่วลิสงนะครับล่าสุดท้ายก็ถั่วจากพืชยืนต้นเช่นมะม่วงหิมพานต์เป็นต้นนะครับในอาหาร8อย่างเนี่ยนะอาหารที่สำคัญมากๆสำหรับตะวันตกเนี่ยนะครับประเทศทางตะวันตกคือนมกับไข่นะครับประเทศไทยเราก็มีปัญหาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าคนไข้ของเราเนี่ยแพ้แป้งสาลีเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เขายังแพ้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแพ้อาหารทะเลที่มีเปลือก shellfish นะครับสำหรับต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่แพ้มากและรุนแรงที่สุดในคือถั่วลิสงตอนนี้เราทราบแล้วว่าการแพ้อาหารเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้กับสารแพ้เม็ดเลือดขาวที่อวัยวะต่างๆในกรณีวันนี้คืออาหารใช่ไหมครับทำไมเราถึงแพ้อาหารเพราะว่าอาหารนี่จริงๆคือสิ่งแปลกปลอมทั้งนั้นนะฮะเวลาที่เรารับประทานอาหารแปลกๆเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะต้องสามารถที่จะทำให้ร่างกายนี่ไม่มีปฏิกิริยาต่อสารอาหารนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันคนบางคนเนี่ยเขายังรับอันนั้นไม่ได้เร็วเพียงพอนะครับซึ่งก็อย่างที่เราคาดกันเพราะว่าอาหารเนี่ยค่อยๆที่จะถูกลำเลียงไปให้เด็กๆเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนะการที่เด็กรับประทานอาหารชนิดแปลกชนิดออกไปในช่วงขวบ2ขวบปีแรกก็เลยทำให้การแพ้อาหารเนี่ยพบบ่อยในเด็กอายุขวบ2ขวบปีแรกมากที่สุดนะครับแล้วอาการพวกนี้จะเกิดกับระบบไหนเนี่ยของร่างกายเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นได้4ระบบด้วยกันคือผิวหนังระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนโลหิตนะครับยกอย่างเช่นในรูปนี้เนี่ยนะครับพอเด็กพอรับประทานไปก็ปากบวมเลย
นะครับและหลังจากที่อาหารเนี่ยมันดูดซึมไปทั่วร่างกายเขาก็เริ่มเกิดลมพิษขึ้นทั่วตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมักจะนำมาด้วยโรคทางระบบทางเดินอาหารนะครับเพราะที่นั่นน่ะมีเม็ดเลือดขาวก็มีภูมิแพ้เยอะนะพอสารเคมีพวกนั้นน่ะหลั่งออกมาก็จะทำให้เกิดการปวดท้องอาเจียนนะครับและถ่ายเหลวนะและหลังจากนั้นพอสารแพ้ถูกกระจายไปทั่วตัวเนี่ยเช่นที่หลอดลมเนี่ยก็ทำให้คนไข้หอบหายใจไม่ออกนะครับและลมพิษอย่างที่บอกนะครับบางครั้งเนี่ย เส้นเลือดทั่วตัวเนี่ยจะขยายพอขยายปั๊บเนี่ยความดันโลหิตก็ตกและทำให้คนไข้ช็อกได้ครับและอย่างที่ตะกี้นี้เล่าให้ฟังแหละว่าถ้าอาการหลายระบบเกิดร่วมกันเนี่ยฮะนะคนไข้จะมีอาการหลายอย่างร่วมกันเราเรียกว่า anaphylaxis นะครับนะซึ่งคนไข้จะเสียชีวิตได้จาก anaphylaxis เนี่ยถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเด็กที่มีผื่นภูมิแพ้ผิวหนังซึ่งที่เราเรียกว่าeczema หรือ atopic dermatitis นะครับนะซึ่งในกลุ่มพวกนี้ถ้าเขามีอาการมากๆนะโดยเฉพาะอย่างที่หน้าตามตัวมักจะแพ้อาหารและอาหารที่เขามักจะแพ้ก็คือไข่แล้วก็นมนะครับเนี่ยในรูปนี้จะชี้ให้เห็นว่าเด็กพวกนี้เขาอาจจะมีผื่นตั้งแต่อายุน้อยๆจนกระทั่งไปโตจนหรือกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีนะฮะผู้ใหญ่นี่เข้ามาจะมีผื่นที่หน้าผากนะที่แก้มนะครับบางคนเนี่ย อย่างที่ว่าเนี่ยฮะเขาเป็นโรคหืดร่วมด้วยพอสารเคมีพวกนั้นมันถูกหลั่งออกมาเนี่ยก็จะทำให้หลอดลมตีบแล้วก็หายใจไม่ออกนะมีเสียงวีดนะครับแล้วพอหายใจไม่ออกมากๆก็จะหายใจไม่เข้าด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหลอดลมในยามที่มีอาการและหลอดลมตอนที่ขยายแล้วซึ่งโรคพวกนี้ครับมันคาบเกี่ยวกันนะครับยกอย่างเช่นในกราฟอันนี้นะครับว่าในตอนคลอดมาแรกๆเนี่ยอาจจะมีผื่นที่เป็นeczema หรือ atopic dermatitis แล้วสักพักนี่ก็เกิดการแพ้อาหารแล้วในสุดคนไข้ก็จะเกิด rhinitis คือจมูกอักเสบแล้วก็เป็นหอบผืดนะแต่ไม่จะเป็นทุกคนนะครับถ้ารักษาดีๆเราสามารถที่จะหยุดการดำเนินของโรคพวกนี้ได้นะครับซึ่งการรักษาเนี่ยความสำคัญที่สุดคือต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจะวินิจฉัยได้ไหมถ้าคนที่สังเกตดีๆนะครับแล้วก็มีอาการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตะกี้เนี่ยส่วนใหญ่จะวินิจฉัยได้แน่นอนเลยยกอย่างเช่นเด็ก4เดือนที่เราเริ่มให้รับประทานcereals นะครับไปสักคำหนึ่งเนี่ยนะเขาจะมีผื่นขึ้นทั้งตัวนะครับแล้วก็บางคนอาเจียนเลยพอกินปั๊บเขาจะอ้วกมาเลยนะอันนั้นเนี่ยการวินิจฉัยเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในระดับพ่อแม่นะครับแต่อย่างไรก็ดีผมก็ยังเห็นว่าถ้าคนไข้มีอาการอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเราสมควรที่จะเอาเข้ามาตรวจให้ทราบแน่นอนอีกทีนะครับโดยการเทสเช่นการเทสสกิดทางผิวหนังและสกัดสารอาหารแล้วก็สกิดดูว่าคนไข้แพ้หรือเปล่านะครับหรือเราอาจจะเจาะเลือดนะครับเราอาจจะเจาะเลือดไปตรวจ IgE นะครับ IgE นะครับการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำให้เลี่ยงไปก่อนโอเคในกรณีที่แพ้แล้วนะครับนะเลี่ยงไปก่อนนะครับซึ่งเลี่ยงไปนานเท่าไหร่เนี่ยเรามีตัวเลขว่านมเนี่ยเขาควรจะหายตอนอายุเท่าไหร่ไข่เขาควรจะหายตอนอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นประมาณสัก5-7ปีขึ้นไปละนะครับแต่แป้งสาลีเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนานแต่ในขณะเดียวกันคนไข้ที่แพ้นม100คนเนี่ยย่อมแพ้ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะว่าไม่งั้นมนุษย์หน้าตาเราจะแตกต่างกันออกไปได้ยังไงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย
คนไข้คนที่หนึ่งอาจจะแพ้มากเลยมีระดับ IgE เป็นพันเลยนะการในขณะคนไข้ที่สองเนี่ยมีระดับ IgE อยู่ที่10เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้คนที่หนึ่งหรือคนที่สองมักจะหายเร็วกว่ากันครับคนที่สองแน่นอนใช่ไหมครับนะอันนั้นเนี่ยเราใช้ระดับ IgE เป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาจะหายหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะหายเนี่ยเราก็นำคนไข้เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ลองให้เขารับประทานนะครับแล้วเราก็ทราบว่าเขาหายหรือยังนะครับหลักใหญ่ในการรักษาโรคแพ้อาหารนี่นะครับคือการหลีกเลี่ยงนะครับนี่การหลีกเลี่ยงเนี่ยคนไข้ก็จะกินสเปะสปะไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเลี่ยงเนี่ยนะครับปัญหานี้จะลดลงมากโอเคนะครับแต่ในนี้เราก็ยังถามต่อไปว่าโอ้โหถ้าแพ้ไข่แล้วเนี่ยเด็กทานไข่ไม่ได้แพ้นมทานนมไม่ได้เนี่ยแล้วเขาเจริญเติบโตได้ยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่แพทย์ก็จะต้องทำการวิจัยและหาทางอื่นต่อไปนะครับเช่นว่าหาสารอาหารทดแทนนะครับจากอาหารที่เขาไม่แพ้หรือในที่สุดแล้วเนี่ยคนไข้ที่ยังแพ้อยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราก็ทราบว่าเราต้องทำอะไรให้เขาสักอย่างซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเลี่ยงอาหารเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้เรารักษาเขาโดยการที่ทำให้ภูมิเขาเนี่ยรับได้นะครับโดยการค่อยๆให้สารอาหารเหล่านั้นเข้าไปทีละน้อยซึ่งศัพท์ทางโรคภูมิแพ้เนี่ยเราก็เรียกว่า oral immunotherapy นะครับการแพ้อาหารถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่เกิดอาการเราก็มีแบบเฉียบพลันเฉียบพลันแปลว่าอะไรทานไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงเป็นเลยไม่กี่นาทีเป็นเลยอันนี้เรียกเฉียบพลันพวกอะไรที่มันเฉียบพลันมันเกิดเร็วมันต้องแรงใช่ไหมคะเพราะนั้นอะไรที่เฉียบพลันเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงแล้วอันตรายกว่าเพราะมันเฉียบพลันนะคะที่อีกอันนึงคือค่อยเป็นค่อยไปไอ้เจ้าค่อยเป็นค่อยไปนี่คือทานไปแล้วมันค่อยๆมีอาการอาจจะไม่ได้มีวันนี้ไปมีเอา2วัน3วัน4วัน5วันข้างหน้าอาจจะเป็นอาทิตย์ข้างหน้าอันนี้ยากใช่ไหมคะไม่รู้ว่าทานไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเป็นนั้นอันนี้จะเป็นอันที่วินิจฉัยได้ยากส่วนมากเกิดในเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่ก็โชคดีไปถ้าเป็นผู้ใหญ่ทานแล้วก็ตัวเองก็รู้ว่าทานอะไรมีอีกกลุ่มนึงคือผสมกันเป็นทั้ง2 อย่างเลยเร็วก็เป็นช้าก็เป็นด้วยนะคะทีนี้ถ้าแบ่งตามความรุนแรงของโรคเนี่ยนะคะก็มีที่รุนแรงน้อยๆเช่นเป็นผื่นนิดๆหน่อยๆเป็นคันนิดๆหน่อยๆแม้รู้สึกปวดๆมวนๆท้องนิดหน่อยกับที่เป็นปานกลางอาการมากขึ้นมีบวมตรงนั้นบวมตรงนี้มั่งแล้วก็มีปวดท้องท้องเสียบ้างแต่ไอ้ที่เป็นมากๆรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตไอ้ที่เราเรียกกันว่าอนาฟิแล็กซิสอันนี้น่ากลัวมากมีบวมตรงนั้นบวมตรงนี้ความดันตกช็อกไปได้หายใจไม่ออกได้บางคนชักก็มีนะคะมีอาการหลายๆระบบขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยถ้าอาการรุนแรงเนี่ยอันตรายอันนี้รูปลมพิษนะคะจะเห็นได้ว่ามีลมพิษขึ้นมีบวมขึ้นมามากขึ้นก็บวมแล้วคนนี้จะเห็นว่าบวมมากเลยปากบวมเจอเลยนะคะอย่างนี้ถ้าเป็นมากๆเป็นไงคะหายใจไม่ได้อันตรายผื่นในเด็กเล็กๆถ้าเราเห็นเด็กเดินมาบางทีเราเห็นแก้มแดงใช่นะคะแล้วก็ไปดูเอ๊ะผิวลอกๆหน่อยอันนี้เป็นผื่นเอ็กซิม่าเพราะผื่นเอ็กซิม่าเนี่ยคือผิวเป็นผื่นผิวก็เรียกเป็นภาษาไทยว่าผิวหนังอักเสบจากการแพ้พวกนี้เนี่ยคันมากเลยเด็กก็จะถูบางทีเอาหน้าถูกับนู่นถูกับไอ้นี่บางคนถูจนเลือดออกก็มีเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นตามบริเวณหน้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ตามคอพอโตขึ้นมาเป็นตามข้อพับแล้วพออายุมากๆก็ยังเห็นอยู่ที่มือนะคะจะเห็นว่ามือสากอาการแสดงถึงการแพ้อาหารอย่างรุนแรงอย่างไหนที่เรียกว่ารุนแรงบ้างที่เราต้องปรึกษาแพทย์ด่วนเลยแล้วต้องระวังมากๆอันที่หนึ่งคืออนาฟิแล็กซิสที่เราว่ามาแล้วมีอาการหลายๆระบบอันถัดมาก็คือขาดอาหารเป็นมากจนขาดอาหารขาดอาหารระดับที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนและนั้นต้องระวังละอันถัดมาก็คือทางเดินอาหารมีท้องเสียอาเจียนเรื้อรังคนไข้ก็ทานไม่ได้คนไข้เป็นมากจนกระทั่งเขาเจริญเติบโตไม่ได้น้ำหนักเขาไม่ขึ้นแล้วก็มีซีดด้วยมีโปรตีนแอลบูมินในเลือดต่ำด้วยนะคะพวกนี้อาจจะมีการเสียเลือดไปด้วย
ส่วนอาการทางผิวหนังล่ะไม่น่าจะแรงเลยนะแต่ถ้าเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้คือเป็นจนกระทั่งมีน้ำเหลืองออกมาใช่ไหมคะเขาก็เสียน้ำโปรตีนไปเสียเลือดไปทางนั้นได้เขาก็อาจจะมีการเติบโตช้ามีอาการซีดได้เหมือนกันพวกนี้ก็อันตรายเหมือนกันแล้วก็อาการทางเดินหายใจเนี่ยถ้ามีอาการทางเดินหายใจไปถึงกล่องเสียงบวมหายใจไม่ได้หายใจดังวิดวิดพวกนี้อันตรายมากเพราะในคนที่เสียชีวิตจากการที่เป็นภูมิแพ้พวกนี้นะคะเขาพบว่าที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เลยเนี่ยจากการที่หายใจไม่ได้เนี่ยแหละกล่องเสียงมันบวมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าแถวๆบวมแถวๆนี้เนี่ยไม่ดีละนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องรีบระวังการวินิจฉัยแน่นอนอยู่แล้วโรคของเราทุกโรคต้องซักประวัติค่ะประวัติอะไรล่ะคุณทานเข้าไปทานอะไรอ่ะทานอะไรแล้วถึงเป็นทานมากทานน้อยทานไปนานเท่าไหร่แล้วถึงเป็นแล้วไม่ทานแล้วหายไหมถ้าไม่ทานมันต้องหายใช่ไหมคะถ้าเป็นแพ้จริงๆแล้วทานอีกเป็นอีกไหมอันนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องถามถึงภาวะโภชนาการกินอย่างอื่นพอไหมเพราะว่าถ้าทานไม่ได้ทุกอย่างเช่นเด็กคนนึงแพ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ท้องเสียถ่ายเป็นมูกเลือดที่บ้านงดทุกอย่างเลยน้ำหนักก็ต้องลงแน่นอนทานอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมาถามว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้ทานอะไรได้บ้างที่บ้านทีนี้ถ้าเราซักประวัติเสร็จแล้วเราก็คงมาตรวจร่างกายดูว่ามีอาการอะไรที่บ่งชี้ไปว่าเขาเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าแพ้อาหารหรือเปล่าน้ำหนักเป็นยังไงส่วนสูงเป็นยังไงมีผื่นไหมปอดเป็นยังไงนะคะจากตรวจอันนั้นแล้วเราก็มาหาสาเหตุการหาสาเหตุเนี่ยเราก็มีการทำหลายอย่างด้วยกันมีการสกิดที่ผิวหนังมีการเจาะเลือดไปตรวจการเจาะเลือดไปตรวจนี่เราตรวจ IgE นะคะนอกจากนั้นถ้าเทสแล้วออกมาโอ้มันชัดเจนเลยว่าแพ้นะกินเข้าไปแล้วก็เป็นจริงๆเราก็งดใช่ไหมคะทีนี้มันไม่ชัดนะบางทีกินแล้วก็เป็นบางทีกินแล้วก็ไม่เป็นท่านว่าแพ้นะแต่เจาะเลือดแล้วมันไม่เห็นขึ้นหรือสะกิดแล้วมันไม่เห็นขึ้นเราก็มาลองอันที่เชื่อได้มากที่สุดก็คือลองกินเลยกินแต่ว่าการลองกินถ้าเป็นอาการแบบรุนแรงนะคะไปลองที่อื่นนะแย่เลยต้องมาลองในโรงพยาบาลต้องมีหมอคอยดูแลให้ก็เป็นการลองรับประทานดูนะคะมาดูกันอันนี้เป็นการสะกิดนะคะการสะกิดแล้วก็น้ำยาหยดไปแล้วก็สะกิดแล้วอีกสัก15นาทีก็อ่านผลดูซิมันมีนูนๆแดงๆอย่างนี้ไหมอันนี้เป็นการทดสอบผิวหนังด้วยน้ำยาสกัดอาหารเป็นวิธีสะกิดอีกอันนึงก็คือการเจาะเลือดใช่ไหมคะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ไอ้สองอันนี้มันต่างกันยังไงมันหา IgE ในร่างกายเหมือนกันอันนึงหาที่เลือดอีกอันนึงหาที่ผิวหนังค่ะทีนี้ถ้าเป็นทำที่ผิวหนังเนี่ยเราทำที่ผิวของคนเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นผื่นก็ทำไม่ได้เขาเพิ่งเป็นลมพิษมาก็ทำไม่ได้เขากินยามาก็ทำไม่ได้นะคะแต่ว่าทำแล้วเนี่ยพอสะกิดแล้วเนี่ยรู้ผลในภายใน10นาทีนั้นเลย15นาทีนั้นเลยราคาก็ย่อมเยาวกว่าถ้าเจาะเลือดเนี่ยกินยาอยู่ก็ทำได้เป็นผื่นอยู่ก็ทำได้เป็นมีอาการอยู่ก็ทำได้ขอได้เลือดมาเท่านั้นเองทำได้หมดแต่ไม่ได้ผลทันทีค่ะเพราะเจาะแล้วต้องไปปั่นแยกเอาไปตรวจอีกใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วัน 3-4 วันนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเขาคิดเป็นรายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีที่เลือกว่าเอ๊ะเราจะเลือกยังไงกับใครดีถ้าเป็นเด็กตัวจิ๋วๆเล็กกว่าขวบหนึ่งเราก็บอกว่าวิธีสะกิดบางครั้งเนี่ยไม่แม่นนั้นก็บอกว่าเจาะเลือดได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ไหวก็สะกิดเอาแต่ต้องล็อกกันหน่อยนะถ้าโตกว่าขวบหนึ่งจะใช้สะกิดก็ได้จะใช้เจาะเลือดก็ได้ผลไปด้วยกันใช้ได้แต่ถ้ามีข้อห้ามในการสะกิดเราก็ไปเจาะเลือดเอาทีนี้ถ้าเป็นเด็กที่โตมาแล้วนะคะรู้แล้วว่าแพ้รู้ค่าด้วยรู้ว่าแพ้อะไรเราต้องการจะติดตามอันนั้นคงต้องเจาะเลือดแล้วดูว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงยังไงเพราะสะกิดมันก็ได้เป็นผลบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูไม่ได้มามีการทำอีกอันนึงอันนี้เป็นแบบเฉียบพลันนะคะเป็นแบบเป็นเร็วเป็นทานไปแล้วเป็นเลยทำวิธีนี้ทีนี้ถ้ามันไม่ได้ทานแล้วเป็นเลยเป็นแบบที่ทานไปแล้วไม่ได้เป็นวันนี้วิธีการเช็คจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ทำได้แล้วก็ทางเราก็ทำขึ้นมาคือวิธีที่มีการทำที่เมืองนอกแล้วเราก็มาทำก็ใช้ได้ผลนะคะคือการเอาของที่เราสงสัยเช่นอาหารเนี่ยมาแปะไปที่หลังแปะเอาไว้48ชั่วโมงแล้วค่อยแกะออกพอแกะออกแล้วก็อ่านผลที่หลังจะแกะสักครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นอีกวันนึงอ่านผลอีกทีนึง
ันนี้เนี่ยเป็นผลแบบล่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันทิ้งไว้นานแล้วก็จะดูว่าเป็นแบบไม่ใช่ไม่เฉียบพลันเป็นแบบล่าหรือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่านะคะนอกจากการสกิดการเจาะเลือดการแปะแพชแล้วมาถึงอันที่เชื่อถือได้มากที่สุดเพราะว่ากินจริงๆบางครั้งพอทานเข้าไปแล้วมันไปย่อยหรือไปอะไรอาจจะผลไม่เหมือนกับของที่กินจริงๆเพราะนั้นของที่เราให้เรากินไปจริงๆเลยแล้วดูซิเป็นยังไงเนี่ยน่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดเราเรียกว่าการทดสอบโดยให้ลองรับประทานดูมีวิธีแบบเปิดเผยนะคะเปิดเผยแปลว่าอะไรกินกันเดี๋ยวนี้เลยแพ้พิซซ่าก็กินพิซซ่าแพ้ไข่กินไข่ให้เห็นเลยทุกคนเห็นหมดว่ากินไข่นะคะเกิดอะไรขึ้นแล้วเคยมีเคสอยู่คนไข้อยู่คนนึงน้องเขาแพ้บอกว่าแพ้ปลาทูค่ะพอพยาบาลถือจานปลาทูเข้าประตูมายังไม่ทันเข้ามาในห้องเลยนะคะเดินเข้าประตูมาผื่นขึ้นค่ะพอบอกว่าจะทำปลาทูวันนี้จะกินปลาทูผื่นขึ้นเลยค่ะยังไม่ทันทำเลยเราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะทำเปิดๆอย่างนั้นไม่ได้เราก็ใช้วิธีปิดนะคะคือไม่ให้เด็กรู้เอาไปใส่ผสมกันอื่นไม่ให้รู้อันนี้เรียกว่าปิดข้างเดียวคือปิดไม่ให้เด็กรู้ไม่ให้ผู้ปกครองรู้ถ้าปิดสองข้างหมอก็ไม่รู้ด้วยก็มีอาหารหลอกมาด้วยแล้วก็สลับวันกันไม่ให้หมอรู้ด้วยไม่ให้คนทำรู้ด้วยคนเก็บโค้ดคือเก็บว่ารู้ว่าเป็นคนทำอะไรเนี่ยจะมีอยู่คนเดียวเอาซ่อนไว้นะคะเผื่อว่ามีการผิดพลาดอย่างเช่นมีคนไข้บอกว่าหนูว่าแพ้ช็อกโกแลตน่ะเราก็บอกว่าไอ้ช็อกโกแลตเก็บกลิ่นยากก็ไปทำคุกกี้ปลอมมาเหมือนกันเรียบเลยคุกกี้ช็อกโกแลตกับคุกกี้ไม่ช็อกโกแลตนะคะให้ทานดูปรากฏว่าคนไข้บอกว่าหนูว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตแน่เลยพอทานเข้าไปแล้วหนูรู้สึกมันแปลกๆนิดนึงปรากฏว่าอันนั้นไม่มีช็อกโกแลตค่ะนะคะเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ปิดๆอย่างนี้ดีนะคะแต่มันเหนื่อยใช่ไหมคะต้องไปทำนั่งทำของเรียนแบบขึ้นมาแล้วก็ต้องทำหลายวันเพราะนั้นจริงๆแล้วไอ้ที่ดีที่สุดคือทำแบบที่มีตัวหลอกด้วยแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยอันนั้นดีที่สุดแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากนะคะคราวนี้พอทานไปละถ้าเป็นแบบทันทีในชั่วโมงใน30นาทีชั่วโมงนั้นต้องเกิดอาการแล้วทีนี้ไม่เกิดอาการค่ะโอ้ดีแจ๋วคอยต่อดูซิไม่มีอาการ5วันยังไม่มีอาการคงน่าจะกินได้แล้วก็ให้กินต่อไปแต่ถ้าอาการแบบล่าเนี่ยเคยมีคนเกิดอาการได้ถึง 2-3 อาทิตย์เพราะนั้นต้องมองต่อไปอีก 2-3 อาทิตย์แต่ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลและช่วงเกิดแบบล่ามันไม่แรงก็กลับบ้านได้นะคะระวังถ้าลองเองจะเกิดอะไรขึ้นเกิดทานเข้าไปแล้วแพ้มากๆแล้วทำยังไงเพราะนั้นไม่แนะนำให้ลองเองนอกจากว่ามาปรึกษาแพทย์แล้วแล้วแพทย์บอกว่าโอเคมันไม่น่าจะแพ้แล้วอยากจะลองนิดๆหน่อยๆลองอะไรงั้นได้นั่นอีกเรื่องนึงแต่ลองทั่วๆไปไม่ให้ลองเองนะคะการรักษาแน่นอนโรคภูมิแพ้อะไรงดอันนั้นแล้วต้องงดยังไงมั่งงดแบบจริงๆจังๆงดแบบเคร่งครัดนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ไปจับต้องมาถูกเด็กไม่ล้างมือล้างไม้ให้ดีก่อนยิ่งดีใหญ่เลยแล้วก็อย่าลืมว่างดส่วนประกอบด้วยอันนึงที่เขาบอกว่าไม่ควรจะทำคือบุฟเฟ่ค่ะเพราะบุฟเฟ่เนี่ยตักนั่นทีตักนี่ทีแล้วถ้าเราแพ้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีสารนั้นอยู่หรือเปล่ามันจะเป็นอันที่เลี่ยงได้ลำบากมากการให้การวินิจฉัยและรักษาให้เร็วที่สุดก็จะดีที่สุดสำหรับคนไข้นะคะแน่นอนเรื่องโภชนาการสำคัญพบมาละให้งดทุกอย่างเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าปรับโภชนาการให้คนไข้ด้วยแล้วก็รักษาการแพ้ด้วยยาซึ่งจริงๆหัวข้อวันนี้เขาบอกว่าให้พูดเรื่องแพ้อาหารชนิดต่างๆงั้นเรามาดูชนิดต่างๆกันนะคะพบว่าทารกที่ทานนมแม่ก็มีโอกาสจะแพ้นมวัวได้เหมือนกันถ้าแม่ทานนมวัวและถ้าแม่ทานถ้าเด็กแพ้จริงๆแม่ต้องหยุดนมวัวด้วยไข่นี่เป็นอันที่เราทานอันดับถัดไปใช่ไหมคะเราลองไข่แดงก็มาลองไข่ขาวเพราะนั้นแพ้แต่ว่าจริงๆแล้วแพ้ไข่ขาวมากกว่าไข่แดงเพราะไข่ขาวนี่มันมีโปรตีนมากกว่าพวกนี้เนี่ย 50% กินได้เมื่อ6ขวบเพราะนั้นโอเคยังค่อยยังชั่วนะทีนี้มีเด็กอยู่กลุ่มนึงค่ะแพ้จริงแต่แพ้ที่มันเป็นดิบๆที่มันสุกน้อยๆอะค่ะแต่พอเป็นสุกมากๆอย่างเช่นเอาไปอบมาค่ะอบความร้อน180องศาอย่างเช่นเอาไปทำขนมเค้กอะไรพวกนี้แล้วไม่แพ้ค่ะพวกนี้นี่ถ้าไม่แพ้พวกนี้เนี่ยโอกาสจะหายเร็วกว่านะคะเพราะว่าทานได้บางส่วนพวกที่แพ้ถั่วเหลืองเนี่ยมักจะไม่แพ้ถั่วอย่างอื่นเช่นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำอะไรพวกนั้นด้วยแต่ว่ามองนิดนึงเพราะว่ามีเหมือนกันนานๆคนทีนึงแพ้เหมือนกันก็ให้ทานด้วยความระมัดระวังแล้วลองดูด้วยแต่ว่าไม่ได้ห้ามนะคะ
มาถึงถั่วลิสงถั่วลิสงเมื่อก่อนเราไม่เชื่อว่ามีบ้านเราแพ้นะบ้านเราไม่ค่อยแพ้เพราะอะไรเพราะบ้านเราเนี่ยฉลาดกว่าเมืองนอกฉลาดยังไงเพราะบ้านเราบอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าทานถั่วลิสงเนี่ยติดคอนะเพราะฉะนั้นอย่าทานไปต้องไปโตแล้วโตๆก็เลิกแพ้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เมืองนอกเขาทานเป็นพีนัทบัตเตอร์ซึ่งอะไรนะเขาเรียกเนยถั่วนะคะทำจากถั่วเนี่ยนะคะเอามาไปอบนะคะความร้อนสูงมากๆเลย300องศาแล้วก็ออกมาแล้วมาบดให้ละเอียดแล้วทำเป็นเนยถั่วไอ้เนยถั่วอันนี้เนี่ยทานไปแล้วแพ้เยอะการแพ้เนี่ยส่วนใหญ่โดยทางรับประทาน 91% แต่สัมผัสทางผิวหนังได้ในร้อยละ8โลชั่นหลายอย่างใส่น้ำมันถั่วลิสงค่ะแล้วก็จะใช้ชื่อประหลาดๆเนี่ยอราคิสออยล์อย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่เห็นชื่อมันเป็นพีนัทเลยอะใช้ไปเรียบร้อยทางด้านหายใจแพ้ได้ด้วยฝุ่นที่มันฟุ้งๆอยู่นะคะก็ประมาณ 1% ถั่วลิสงเนี่ยมีโอกาสจะแพ้ร่วมกันกับถั่วอื่นเช่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เกาลัดแอลมอนด์แมคคาเดเมียหรือวอลนัทได้ถึง 30% งั้นถ้าแพ้แล้วถ้าจะไปทานพวกนี้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะมีโอกาสแพ้ตั้ง 30% 1ใน3นะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยไปแพ้พวกถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำอะไรพวกนั้นหรอกนะคะแต่ถามบอกว่าแล้วมีคนเคยแพ้ไหมแพ้2 อย่างเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มากแป้งสาลีเนี่ยเป็นอาหารที่แพ้บ่อยขึ้นในเด็กแล้วก็มีอาการรุนแรงอาหารตัวประกอบของเขาคือกลูเทนแล้วก็ผู้ป่วยมักจะเริ่มแพ้ตั้งแต่อายุน้อยๆอาหารทะเลมีเปลือกอันนี้สำคัญใช่ไหมคะคนไทยแพ้กันเยอะเลยก็มีพวกหอยปลาหมึกกุ้งปูอะไรพวกนี้มักพบในเด็กโตหรือผู้ใหญ่มากกว่าในเด็กเล็กนะคะอาการได้หมดเลยค่ะที่เป็นแรงๆลมพิษผื่นหรือว่ามีอาการเป็นแบบเฉียบพลันส่วนมากอาการเร็วนะพวกนี้ภายในนาทีหรือภายในครึ่งชั่วโมงเสร็จหมดละหมายความว่ามีอาการแล้วนะคะพวกนี้มักจะแพ้ข้ามๆกันอ่ะกุ้งไปแพ้ปูมั่งปูไปแพ้ปลาหมึกมั่งอะไรแพ้ข้ามๆกันแต่ตัวที่มากที่สุดก็คงเป็นกุ้งรองลงมาก็คงเป็นปูนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยอาการแพ้น่าสงสารนะคะมักจะเป็นตลอดชีวิตมักจะนะคะนอกจากว่าเป็นน้อยๆแล้วไม่รุนแรงมากๆมีเหมือนกันที่เคยหายเป็นในเด็กเล็กๆบางคนเนี่ยแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยหายอะค่ะปลาเนี่ยเป็นสาเหตุการแพ้ที่พบบ่อยทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าอะไรอ่ะก็เราอยากให้กินปลาเยอะๆใช่ไหมปลาน้ำลึกมีโอเมก้าเยอะสมองดีๆจะได้ฉลาดได้โอเมก้าใช่ไหมคะการรักษาถ้าอาการไม่รุนแรงอะไรรักษาตามอาการค่ะอย่างเช่นให้ยาแกะแพ้แอนติฮิสตามีนอะไรไปตามเรื่องนะคะถ้าฉุกเฉินมีอาการมากอาการรุนแรงอาการทางหายใจอาการที่อาจจะมีอันตรายแก่ชีวิตอันนั้นเราบอกว่าจะต้องรักษาโดยการให้ฉีดยาซึ่งเรียกชื่อว่าอะดรีนาลีนนะคะยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ช่วยทำให้ความดันขึ้นช่วยอาการแพ้อย่างเฉียบพลันได้แต่ว่าจะต้องพาไปหาแพทย์ต่อถ้าสมมติว่ามีการฉีดเองเราจะให้คนไข้ไปฉีดที่บ้านนะคะพวกนี้เพราะว่ามันกระทันหันมาหาเราคงไม่ทันหมดทุกคนนะคะแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมความรู้โอเคถ้าลูกของเรามีอาการแพ้แบบรุนแรงอย่างนี้เราต้องทำอะไรมั่งอันที่หนึ่งเราต้องไปศึกษาให้ละเอียดเลยว่าคนว่าเด็กแพ้อะไรมันอยู่ในไหนบ้างหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดไปศึกษาการใช้ยานะคะเป็นยาพร้อมฉีดเตรียมเอาไว้ยาพร้อมฉีดนี่มีทั้งที่เราทำเองคือดึงให้เองแล้วก็ให้ไปใช้แต่ถ้ามีตังหน่อยก็ซื้อยาที่เขาผลิตมาขายก็จะแพงกว่านะคะก็แล้วแต่เศรษฐฐานะไปแล้วก็จะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อจะใช้ได้เมื่อเกิดปัญหาเพราะว่าบางครั้งไปทานโดยที่ไม่รู้อย่างที่บอกมาแล้วส่วนประกอบนู่นนิดนี่หน่อยเยอะไปหมดเลยดังนั้นทุกครั้งจะต้องอ่านส่วนประกอบอย่างละเอียดและต้องบอกคนในครอบครัวนะคะไม่พอนะคะพี่เลี้ยงครูต้องรู้ด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาต้องได้ทันทีทำได้ทันทีอะดรีนาลีนไอ้ยาที่ว่านั้นต้องพกใส่กระเป๋าไปหมดเลยนะคะพอเวลามีอาการปั๊บครูก็ต้องทำได้พี่เลี้ยงก็ต้องทำได้ใครๆก็ต้องจิ้มได้เราจะฝึกวิธีจิ้มให้แล้วก็จะสอนว่าจะต้องใส่ยังไงยาหมดแล้วมาเปลี่ยนกันไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ย้ำว่าต้องทำนะคะนอกจากสาระความรู้จากอาจารย์นายแพทย์ทั้งสองท่านแล้วยังมีการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นโรคแพ้อาหารอีกด้วย
ซึ่งในช่วงนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับเกียรติจากคุณกบสุวนันท์ปุณกันรับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับงานในช่วงนี้ถ้าสมมติมีลูกที่เป็นนะคะใครที่สมมติมีลูกที่เป็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าถ้าอยู่กับแม่เนี่ยปลอดภัยสุดแล้วเพราะแม่รู้ดีที่สุดจะทานอะไรจะปรุงอะไรจะทำอาหารอะไรแต่เมื่อออกไปข้างนอกแล้วไปอยู่ในมือคุณครูไปอยู่กับเพื่อนแล้วโดยเฉพาะเด็กที่ยังเล็กที่ยังปฏิเสธไม่เป็นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะแพ้ไม่แพ้ยังไงเนี่ยยังไงทำยังไงมันลำบากกันมากแค่ไหนคะต้องทำอาหารไปให้ทานเลยไหมคะก็อย่างตอนสมัยน้องตินนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็เลยมาปรึกษาคุณหมอแบบค่อนข้างซีเรียสอะค่ะว่า คือกำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เด็กเยอะด้วย คือไม่ทราบว่าที่โรงเรียนเขาจะดูแลได้ทั่วถึงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือโอเคแหละคือเขาอาจจะมียาอยู่ที่คุณครูหรือว่าอยู่ที่ห้องพยาบาล ค่ะแต่ว่าก็มาปรึกษาคุณหมอแบบซีเรียสเลยว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะเอิ้นตอนนั้นคุณหมอก็กำลังคิดค้นวิธีการรักษาอยู่พอดีแล้วก็มีวิธีหนึ่งที่คุณหมอว่าลองไหมค่ะคือน้องตินจะเป็นคนแรกเลยนะที่จะลองแต่จะลองไหมก็บอกก็ลองค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียมากกว่านี้แล้วค่ะก็ลองเสี่ยงดูวิธีอะไรคะคุณหมอตอนนั้นคุณหมอคิดว่าจะต้องทำยังไงคะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโรคแพ้อาหารเนี่ยเรามีวิธีรักษาอันเดียวคือหลีกเลี่ยงการรักษาแบบนี้นะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยในยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะในอิตาลีเนี่ยมีการรักษาใหม่ๆออกมาโดยที่ให้ผู้ป่วยค่อยๆรับประทานทีละน้อยเข้าไปถ้าสมมุติแพ้นมก็ค่อยๆทานนมนิดนึงอย่างนี้หรอคะต้องมีปริมาณสัดส่วนยังไงคะคุณหมอถ้าคนที่แพ้มากๆอย่างน้องตินนี่เราให้จุดหนึ่งซีซีเลยดูซ้ำป้าจุดหนึ่งซีซีนึกออกกันไหมคะว่าเท่าไหร่จุดหนึ่งซีซีเล็กมากเราต้องเอามาไดลูทแล้วก็ผสมน้ำเข้าไปทำให้มันออกเจือจางเจือจางใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆให้ทำในโรงพยาบาลฮะตอนนั้นก็คือสบายใจไปส่วนหนึ่งอะค่ะค่ะแต่ต้องทำอย่างนั้นนะคะคีปทำอย่างนั้นน่ะไปจนหลายปีอะค่ะสิบเดือน to be exactผมรีวิวชาร์ตแล้วฮะก็10เดือนเนี่ยน้องตินก็ทานได้280กันแล้วครับก็คือมีภูมิที่แข็งแรงขึ้นว่าอย่างนั้นจะต้องทานทุกวันทานทุกวันคือมีอยู่บางช่วงที่ไม่สบายท้องเสียโทรมาถามคุณหมอว่าคุณหมอคะน้องท้องเสียต้องทานไหมต้องทานต่อไหมเพราะว่าทานไปนี่เดี๋ยวท้องเสียหมอว่าไม่ได้ต้องทานต้องทานยังคงต้องทานอยู่ต้องกลับมาเริ่มใหม่นะเอาใหม่เลยไม่เอาก็คือเป็นวิธีรักษาแบบใหม่ใช่ไหมคะที่ค่อยๆใช้ของที่เราแพ้เนี่ยอาหารที่เราแพ้เนี่ยค่อยๆรักษาไปอันนี้ต้องเตือนนะคะคือหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพอมีลูกที่แพ้แล้วจะทำวิธีนี้อย่างที่คุณศรีนันท์บอกต้องมาอยู่ที่นี่อยู่ใกล้หมอมีเครื่องมืออย่าเพิ่งทำเองที่บ้านไม่ใช่อุ๊ยทำวิธีนี้กลับไปค่อยๆให้ลูกทานหรืออะไรต้องปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดเหมือนกันเรื่องนี้ใช่ไหมคะคือคุณกบพูดถูกนะครับเพราะว่าจริงๆวิธีนี้เนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราพูดกันมาเรื่อยๆครับว่าลองให้กินทีละนิดก็จะมีภูมิแต่คนไข้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมักจะแพ้มากครับนะดังนั้นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขาแนะนำมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่แนะนำให้คุณทำอย่างนั้นที่บ้านอันตรายเกินไปครับนะมาตรวจว่าเขาแพ้มากน้อยเท่าไหร่แล้วเราเลือกระดับในการทำนะครับอย่างลูกของกี้นี่โชคดีมากแต่ปรากฏว่าลูกของเจี๊ยบเนี่ย เราต้องผ่านหลายพายุหลายลูกเลยนะดร.เล่าให้ฟังหน่อยสิคะตอนยังเล็กๆนี่คืออาการเขายังไม่ถึงขั้นอนาฟิลักซิสนะคะเขาจะเป็นแค่ผื่นคันคือเราก็บอกทางโรงเรียนว่าห้ามเอาอะไรให้ลูกเรากินเด็ดขาดค่ะเราก็คือทุกอย่างที่ลูกจะเข้าปากได้ต้องมาจากที่บ้านที่เราเตรียมให้อาจารย์ปกิจท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มาลองทำชาเลนจ์กันไหมก็คือเหมือนของคุณซินีน่าเหมือนกันอย่างนี้นะคะก็คือเริ่มจากตอนแรกให้เอาไข่มาอบจนกระทั่งมากินไข่ต้มแล้วก็หนแรกนี่คืออา
าจารย์ทำจนกินไข่ต้มได้เสร็จ1ส่วน4ฟองค่ะแต่ปัจจุบันนี้คือน้องเขากินแบบเป็นว่าเล่นเลยอ่ะโอ้ยโชคดีมากตอนนี้กินได้ไม่จำกัดแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็มีนมตอนแรกนมเนี่ยเขาเป็นส่วนผสมที่มองไม่เห็นอยู่ในอาหารค่ะเขากินเข้าไปเขาก็แพ้แล้วก็อาจารย์รักษาจนตอนนี้คือเขากินได้เกือบ200 ml ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะค่ะคือเป็นวิธีการรักษาของอาจารย์ที่ให้กินทุกวันละ2รอบวิธีเดียวกันใช่ค่ะตอนนี้ก็จะดีขึ้นมากตอนนี้ก็เหลือถั่ว เดี๋ยวต้องกลับมาทําใหม่ถั่วยังมีอีก1คลื่นนะคะที่ยังใช่เพราะถั่วนี่ก็น่ากลัวเพราะว่าเขาเคยไปงานปาร์ตี้แล้วก็มีผัดไทยกันนะคะค่ะคือมีแค่ละอองคือเราคิดว่าวันนั้นที่เขามีผัดไทยแล้วก็เขาหายใจเข้าไปทีนี้แล้วก็เขาวิ่งเล่นอยู่ดีเขาวิ่งมาที่เราแล้วเขาก็มานอนค่ะแล้วก็ทำท่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้เอะใจเรานึกว่าเขาเหนื่อยไม่สบายค่ะค่ะพอกลับบ้านเขาก็ไอถี่ขึ้นแล้วก็เลยพอพามาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคือคุณหมอบอกว่าออกซิเจนทำไมเหลือ80ออกซิเจนในตัวปกติคนเราต้อง98ถึง100อะค่ะเขาบอกเหลือ80เขาก็เลยจับให้นั่งให้ออกซิเจนอยู่ผ่านไป20นาทีออกซิเจนก็ยังไม่เข้าก็คือเหมือนกับว่าเขาแพ้มาจนปอดมันแฟบลงแล้วก็ออกซิเจนไม่เข้าอะค่ะก็เลยรอเดี๋ยวพอนมได้ที่ก็มาทำถั่วชาเลนจ์ถั่วต่อค่ะอย่างผู้ปกครองทั้งสองท่านเนี่ยค่ะมีสูตรอาหารเฉพาะสำหรับลูกไหมคะแล้วก็มีการเตรียมตัวอย่างไรที่แบบว่าจะต้องเอาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีกำหนดชัดเจนในแต่ละวันไหมคะแจ้งครูไว้เลยว่าไม่ให้ลูกกินอะไรของโรงเรียนแต่ตอนหลังนี่เขาขอกินแล้วไหมคะแต่ว่าครูประจำชั้นเขาจะช่วยดูเพราะว่าเด็กที่โรงเรียนที่ลูกเขาเรียนนี่ก็คือเหมือนเด็กจะต้องไปชี้เลือกอาหารเองครูประจำชั้นเขาจะคอยเดินประกบบอกว่าอันนี้ทานได้อันนี้ทานไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนนี้มันมีเด็กแพ้เยอะไอ้ค่ะอาหารแต่ละอย่างเขาก็จะเขียนกำกับไว้ว่าอันนี้มีนมวัวปนหรืออันนี้มีอาหารทะเลปนมีน้ำปลาปนเขาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วครูลูกเขาก็จะเลือกอันที่มันไม่มีนมวัวปนให้ลูกแล้วก็ไม่มีถั่วที่โรงเรียนอยู่แล้วมันเขาก็เลยกินของโรงเรียนได้เชื่อว่าคุณแม่ทั้งสองท่านต้องเป็นห่วงต้องกังวลแล้วก็เชื่อว่ามันจะมีความยุ่งยากและความลำบากในการที่จะต้องเลี้ยงดูลูกที่เป็นเรื่องของแพ้อาหารอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วค่ะให้กำลังใจหรือให้คำแนะนำยังไงกับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกที่แพ้อาหารอยู่ตอนนี้บ้างคืออันนี้ค่ะอาจารย์อยากจะถามอาจารย์เหมือนกันค่ะว่าคือบางทีเราก็รู้สึกว่าชีวิตเรารันทดมากแต่เรากลับกันว่าเราทำให้ลูกเราเครียดด้วยหรือเปล่าแบบเฮ้ยห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะแบบถามอาจารย์เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราควรจะทำตัวยังไงดีคะอาจารย์ผมก็ทราบดีแล้วว่าบางครอบครัวไม่เหมือนกันคือบางครอบครัวที่เขาแพ้เยอะๆเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะทำอาหารซึ่งผมไปกินอาหารเขาเนี่ยผมยังว่ามันโอ้โหอร่อยดีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวจริงๆเลยครับพี่นะบางครอบครัวที่ดูแล้วทำไม่ได้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเกิดอุบัติเหตุปีละหลายหลายหนอันนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปช่วยละดร.ล่ะคะมีอะไรจะพูดให้กำลังใจหรือเข้าใจเลยหัวอกคนเป็นแม่ว่ามันต้องฝ่าฟันคลื่นหลายลูกจะให้กำลังใจบอกลูกไปเลยว่าหนูกินไม่ได้เพราะหนูจะแพ้แล้วเขาก็ยอมรับนะคะเพราะเขารู้ว่าเวลาเขาแพ้มันทรมานค่ะเขาก็จะถามก่อนทุกครั้งที่เขาจะกินอะไรว่าอันนี้หนูทานได้หรือเปล่าค่ะแล้วเวลาเห็นเพื่อนทานอะไรเขาก็จะไม่ทานนะคะถึงแม้ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะขอบอกว่าเอ๊ะหนูทานได้ไหมมันมีส่วนผสมของนมวัวไหมคือเหมือนกับว่าเขาก็จะคือเขาก็ไม่ได้เครียดอะค่ะค่ะรู้ไม่รู้เราอาจจะเป็นนิสัยเขาด้วยเขาจะเป็นคนที่แบบสนุกสนานแต่ละวันของเขาอยู่แล้วอะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยเวลาเจอหน้าใครเขาก็จะแบบเนี่ยนะหนูแพ้อาหารนะจะคล้ายๆว่าเป็นอวดคนอื่นแต่ว่าเนี่ยเรากินไม่ได้นะเพราะว่าเราแพ้เราเคยแบบว่าเขาก็จะอวดคนอื่นกลายเป็นเรื่องที่เขาไปอวดคนอื่นนะคะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เหมือนกันคือเขาก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวเองค่ะก็อาจจะเป็นวิธีที่ให้ค
คุณแม่ให้กับเด็กคือให้คิดในทางบวกว่าเออเราอาจจะเป็นพิเศษเนาะแพ้เป็นพิเศษเลยนี่เราบอกว่าอย่างคนอื่นมันก็มีแบบแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะมีบางคนเขาก็อย่างแม่ก็ทานอาหารทะเลไม่ได้ละก็บอกเขาเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนค่ะก็คือมันไม่มีใครที่แบบมันเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นนะคะมีข้อบกพร่องค่ะจากที่ฟังก็คือคุณแม่สองท่านก็พยายามที่จะบอกลูกแล้วให้ลูกเนี่ยเหมือนระมัดระวังด้วยตัวของเขาเองด้วยใช่ไหมคะให้ต้องถามก่อนนะต้องระวังในการจะทานอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะพอเด็กโตขึ้นเรื่อยๆนะครับพออายุสักสิบกว่าขวบแล้วเนี่ยมันจะกลับกันเด็กพวกนี้เขาจะปฏิเสธแล้วเขาอยากจะลองอยากลองแล้วทีนี้พออยากลองแล้วก็เกิดปัญหาซึ่งอันนั้นเนี่ยต่างประเทศเขาตีพิมพ์เรื่องพวกนี้กันเยอะแต่ประเทศไทยเราคงไม่รอถึงตรงนั้นนะค่ะค่ะก็จากที่พูดคุยกันวันนี้นะคะจากที่ได้ฟังเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าเด็กที่มีเรื่องของโรคของแพ้อาหารผู้ใหญ่ด้วยเองที่โตขึ้นเรื่อยๆก็ตามเนี่ยนะก็จะมีเรื่องของการแพ้อาหารอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยมีได้ฟังว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีความลำบากมีความวิตกกังวลบ้างในเรื่องของการดูแลลูกๆที่แพ้อาหารคุณหมอคะกล่าวสรุปจบท้ายหน่อยค่ะวันนี้ว่าถ้าเกิดเรามีลูกที่แพ้อาหารหรือเป็นผู้ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ก็ดีว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงหรือลูกออกมาแพ้แล้วหรือยังไม่แพ้เราก็ยังไม่รู้จะมีวิธีสังเกตลูกยังไงดูแลลูกยังไงและปฏิบัติตัวยังไงดีคะคำถามของคุณเป็นคำถามที่ยากแล้วก็มีการศึกษามาแล้วก็ผมก็โดนถามมามากตอนนี้เรื่องที่คุณแม่ที่ท้องอยู่แล้วแก้กันไม่ให้แพ้อาหารเนี่ยเลี่ยงโน่นเลี่ยงนี่เนี่ยมันมีการศึกษาออกมามากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเราไม่สามารถจัดการได้ครับนะบางอย่างที่การวิชาการเรายังไปไม่ถึงแม้กระทั่งลูกเนี่ยคลอดออกมาเนี่ยนะครับเราคุณจะเลี่ยงไปนานเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยทางศิริราชเองก็ยังค่อนข้างจะตั้งรับรักษาคนที่แพ้แล้วนะครับแต่การป้องกันเนี่ยเราคงยังคนไม่ถึงจุดนั้นนะฮะเรายังไม่สามารถจะแนะนำให้ถูกต้องได้นะครับนะครับว่าเราควรจะให้เด็กกินนมวัวตั้งแต่อยู่ในเนอร์สเรีเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อิสราเอลเขาว่ากันนะให้กินไข่ภายใน2เดือนแรกอันนี้ออสเตรเลียเขาว่าอย่างนั้นซึ่งผมไม่คิดว่าอันนี้เรายังตัดสินใจได้ที่จะเขียนออกมาเป็นวิธีการได้ก็คือเรายังไม่สามารถหาวิธีทางป้องกันได้นะคะก็คือถ้าเกิดมีบุตรหลานมีลูกหลานที่สงสัยว่าอาจจะแพ้หรือเปล่าให้มาพบคุณหมอดีที่สุดมาคุยกันมาพบคุณหมอมารักษาดีที่สุดนะคะในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกมีปฏิกิริยาเช่นลมพิษนะหรืออาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวหายใจไม่สะดวกหลังจากรับประทานอาหารชนิดใหม่จุดนั้นล่ะอาจจะเป็นจุดที่เราสงสัยว่าเด็กจะแพ้อาหารแล้วก็ปรึกษาแพทย์และโภชนากรเพื่อที่จะหาอาหารทดแทนให้การเจริญเติบโตหรือการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติได้ก็คงจะเป็นใช้ในส่วนของการระมัดระวังของตัวน้องเองนะคะเพราะว่าเราก็สงสารน้องแล้วอย่างที่คุณหมอบอกคือบางทีเราก็ไม่สามารถจะห้ามเขาได้ว่าไปข้างนอกแล้วก็ต้องห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องสอนเขาปลูกฝังเขาแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนกับสงสารเขาด้วยบางทีเราก็เหมือนแบบเหมือนกับเหมือนเขามีปมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือที่เนี้ยก็เหมือนปรับทัศนคติให้เราอย่างเงี้ยค่ะให้เรารู้สึกว่าเราเลี้ยงน้องแล้วเราสบายใจให้น้องกินในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ไม่แพ้ด้วยอะค่ะชอบค่ะรู้สึกว่าดีแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยไอ้ที่เราไม่เคยรู้ก็ได้รู้เยอะเลยอยากให้มีจัดต่อไปเรื่อยๆหากท่านใดสนใจสาระความรู้ในวันนี้จากทางสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคแพ้อาหารได้ที่โทรศัพท์หมายเลข024195670และ024195889หรือผ่านทาง Facebook/SciFoodOrology